ที่บอกไปพาไปเที่ยวทะเลแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบทะเลแบบเค็มๆมีคลื่นก็ไปเที่ยวทะเลสาบกันเพราะว่าจะไปชมนกสวยๆทะเลน้อยอยู่ภาคใต้ทะเลสาบนี่ก็มีเพลงนะว่าไงจ๊ะโอ้ทะเลสาบแสนงามไม่ใช่ละพี่เต้นพี่เต้นสีครองพยายามมากค่ะคุณผู้ชมคะชมค่ะน้องเกิดไม่ทันค่ะจริงๆค่ะอันนี้คือเอฟพี่เต้นลองเวดีแล้วค่ะถ้าหนูเกิดทันหนูจะรู้ค่ะว่ามั่วค่ะคือบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องมีมุกตลอดก็ได้เห็นเรือใบพอแล้วเล่นอยู่ในทะเลทรายจ้ะแล้วทะเลทรายมีไหมทะเลทรายเออทะเลทรายแซ่บพอแล้วนั่นไงคุณคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณปิดเทอมก็อธิบายให้บุตรหลานที่นั่งดูรายการของคุณกลางๆด้วยนะคะวันนี้มันเป็นเพลงที่ผิดจริงๆนะคะคือมั่วจริงๆนะคะผิดพาไปเที่ยวทะเลน้อยนั่งเรือชมนกชมไม้นะคะไปกันที่พัทลุงจะพาเที่ยวค่ะอยากให้มีเพลงแต่จริงๆแล้วทะเลน้อยเนี่ยเขาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีเนื้อที่ครอบคลุม3จังหวัดนะคะพื้นที่เนี่ยเกือบ 300,000 ไร่เลยจังหวัดที่ครอบคลุมก็คือพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าอุทยานนกน้ำทะเลน้อยโอ้ธรรมชาติเนาะได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2518นะคะตอนนั้นน้ำฝนเกิดหรือยังยังค่ะยังเลยอ่ะเนาะแต่ยังไม่เกิดอีกหรอยังยังฉันยังไม่เกิดเลยอย่าว่าจะฝนเอาเชียวฉันเกิดช่องไม่ได้เจ้าทะเลน้อยถือเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วมีความหลากหลายทางชีวภาพมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เรียกว่าพรุควรขี้เซียนซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอดปีมีพันไม้เด่นเช่นกระจูดหนูเสม็ดขาวกระจูดกูดยางแล้วก็มีอีกมากมายเลยนะคะด้วยความสมบูรณ์ดังกล่าวจึงได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซาร์ไซต์แห่งแรกในเมืองไทยด้วยนี่จุดเด่นของการท่องเที่ยวทะเลน้อยก็คือล่องเรือชมทะเลบัวแดงหรือทะเลบัวสายอุ้ยสวยมากเลยอะช่วงที่น่าชมที่สุดคือช่วงเช้าเพราะว่าดอกบัวสายสีแดงจะสดสีสดจะบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำถือเป็นอีกหนึ่งสีสันความงามคู่ทะเลน้อยที่อยู่คู่กันมานานแล้วโดยดอกบัวจะเริ่มบานตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนไปช่วงนี้แหละได้เห็นความงามของทะเลบัวแดงเลยนะคะสวยมากขอเพลงบัวแดงหน่อยค่ะพี่ป้าลงเรือนอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะดิฉันก็ร้องไม่ถูกละบัวแดงเดี๋ยวสิไม่ใช่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือชมนกหลากสายพันธุ์ในทะเลน้อยที่มีไม่น้อยกว่า287ชนิดมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพมาจากที่อื่นตามฤดูกาลเช่นนกกาบบัวนกกุลานกกระสานวลนกแขวกนกเป็ดน้ำนกนางนวลนกกระเต็นนกกระเต็นด้วยหรอนกกระเต็นนกกระสาแดงเราอยู่ในรูริมน้ำปกติเธออาศัยอยู่แถวนั้นนะคะแล้วก็มีอีกเยอะเลยหลายสายพันธุ์เลยแหละแล้วนกก็จะชุกชุมมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมีจำนวนมากเขาบอกว่าเป็นแสนๆตัวเพราะฉะนั้นไปที่นี่คุ้มคือดูดอกบัวก็สวยล่องเรือชมบัวนกก็ยังมีตั้งหลายสายพันธุ์นะคะสำหรับคนที่ศึกษาเรื่องนกเนี่ยน่าไปมากนะคะใครอยากจะไปสอบถามเพิ่มเติมททสำนักงานหาดใหญ่ค่ะเขาก็จะรับผิดชอบพื้นที่สงขลาพัทลุงด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์074-231-055 074-238-518ค่ะขอบคุณคุณสวัยรุยันผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุงเก็บภาพแล้วก็ข้อมูลมาฝากเราด้วยนี่โอ้โหดูสีสวยตอนนี้เป็นหน้าเที่ยวของเขาเลยไม่ทันแดงบานสะพรั่งนี่คือเป็นติดอันดับของทะเลสาบที่มีความสวยงามระดับโลกนะน่าจะเป็นอันดับ2ของโลกนะคะใช่ทะเลตอนนั้นภาคอีสานเราก็มีทะเลบัวแดงกับอันนั้นที่อุดรแต่อันนี้ถ้าภาคใต้ก็ต้องทะเลน้อยพัทลุงสวยมากๆนะคะอ๋ออันนั้นเป็นอันดับที่อุดรใช่ CNN ทำข่าวไปอันนั้นที่อุดรใช่อันนั้นสวยมากอันนี้ไม่แพ้กันใช่ค่ะก็สามารถไปได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปใกล้ๆก่อนนะคะก็ไปที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วคิดว่าโอ๊ยขี้เกียจขับรถไปจังเลยเดี๋ยวไปแล้วไม่มีที่จอดรถอะไรแบบนี้ค่ะฝนจะขับให้ไม่ใช่ขับให้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามีอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีกว่านั้นนะคะคือไปจอดรถที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามค่ะแล้วก็นั่งรถชมวิวไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะอยู่นี้นะคะเป็นรถชมวิวจากไอเดียของพี่พิสิทธิ์เสือสมิงค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่สั่งต่อขึ้นมาจำนวน5คันนะคะโดยแต่ละคันเนี่ยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ครั้งละ35คนค่ะเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดร่มหุบวัดเพชรสมุทรวรวิหารตลาดน้ำอัมพวาหรือว่าค่ายบางกุ้งนะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเด่นๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะและที่จอดรถไม่ค่อยมีถูกต้องค่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากๆที่สำคัญค่าโดยสารไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าถือเป็นการให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะเช่นถ้าเกิดว่าอยากจะไปตลาดแม่กลองเพื่อชมตลาดร่มหุบหรือว่าไปนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยคิดค่าโดยสารแค่คนละ5บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวเป็นหมู่คณะเนี่ยนะคะเช่นไปที่ตลาดน้ำอัมพวาไปค่ายบางกุ้งหรือจะไปไหว้พระตามวัดต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าในจังหวัดสมุทรสงครามมีวัดให้ตระเวนไหว้พระทำบุญถึง109วัดด้วยกันเลยค่ะสามารถเช่าเหมาคันไปก็ได้นะคะราคาก็ตามแต่ว่าจะใกล้หรือไกลค่ะซึ่งเงินที่ได้นะคะจะนำไปเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคนขับแล้วก็เป็นค่าเชื้อเพลิงเป็นค่าซ่อมบำรุงรถนะคะเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณทางราชการนั่นเองค่ะดีจ้ะโดยจะมีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานอย่างรัดกุมและอันนี้พิเศษจริงๆค่ะสำหรับนักเรียนให้บริการฟรีเลยแล้วถ้าเราใส่ชุดนักเรียนไปล่ะก็เขาดูหนังหน้าด้วยค่ะตอบไม่ถูกเลยทีเดียวต้องตอบไม่ถูกจริงๆพี่เต้นค่ะและสาเหตุที่ทำเก๋ต่อรถท่องเที่ยวแบบนี้ขึ้นมานะคะก็เพราะว่าจังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนิยมเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยค่ะทำให้เกิดปัญหาอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือการจราจรติดขัดค่ะโดยเฉพาะรถบัสที่มีขนาดใหญ่นะคะทำให้เหมือนแบบพอรถเยอะเนี่ยคนก็ไม่อยากจะไปเที่ยวเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะจึงได้ต่อรถชมวิวขึ้นมาบริการนักท่องเที่ยวค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปเที่ยวนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ฝ่ายการท่องเที่ยวอบจ.สมุทรสงครามนะคะที่เบอร์โทร0347150012นะคะในวันและก็เวลาราชการค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะขอบคุณภาพแล้วก็ข่าวนะคะจากพี่มานพจันทร์ฤทธิ์ด้วยค่ะพี่บอกเลยนะว่าดาราหลังจากมาอยู่รายการเราอ่านข่าวดีขึ้นทุกคนใช่ขอบคุณค่ะซึมซับวิชาจากพี่พีจริงๆอันนี้ชมจริงๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติใช่แล้วอ่านชัดเจนดีมากนะคะทุกคนก็น่าจะมาเป็นหัวหน้าผู้ประกาศแทนหรือว่าอย่างนั้นเลยหรอคนไหมอย่างนั้นเลยต้องข้ามศพอภิสราไปก่อนหรือเปล่าแต่ว่าชมจริงๆน้องๆ อ่านแล้วมีพัฒนาการที่ดีคุณผู้ชมก็ฝากชมมาด้วยขอบคุณค่ะได้ที่ๆนี่แหละค่ะคอยว่าคอยสอนไปเที่ยวกันไปค่ะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวต้องพาน้องไปเที่ยวนี่ไงนะฝนเขาไปกับฉันเดี๋ยวเขาจะไปเชียงรายช่วงสงกรานต์เดี๋ยวไปด้วยกันนะคะส่วนตอนนี้หน้าร้อนปิดเทอมกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่จะพาเด็กๆไปร่วมชมร่วมสนุกแล้วก็เปิดประสบการณ์ต้องไปอะไรที่เย็นๆเย็นๆสวยๆงามๆและก็มีจินตนาการด้วยนะคะที่พูดแบบนี้แน่นอนค่ะวันนี้เราชวนคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆไปร่วมกิจกรรมดิสนีย์ออนไอซ์มาอีกแล้วค่ะเจ้าพาทีซีเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีมากมายนะคะมอบความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวต้อนรับปิดเทอมอีกแล้วกับ Disney on Ice ตอนใหม่ล่าสุดตอนนี้น่าดูมากมีชื่อว่า Disney on Ice Presents Dare to Dream นะคะซึ่งจะนำเอาภาพยนตร์การ์ตูนของ Disney ที่เป็นภาพยนตร์การ์ตูนคลาสสิกคือตั้งแต่เราเด็กๆเราก็ดูเรื่องนี้นะคะมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเหมือนกับจินตนาการหลุดออกมาจากโลกของความฝันเลยค่ะเจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบเด็กๆจะรู้จักในนามของรพันเซลนะคะเจ้าชายโกบเราก็ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วเทพนิยายอมตะสุดคลาสสิกอย่างซินเดอเรลล่าและที่เห็นอยู่นี้สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง7ด้วยค่ะมีงานที่ตรงที่เขาถามแบบสโนว์ไวท์ถามแบบจะกินแอปเปิ้ลดีมั้ยแล้วเด็กๆบอกอยากกินอยากกินอยากกินรวมด้วยพี่ปอบอกหมดแล้วว่าทําไมเอาอย่าเล่าแซ่ตั้งใจชอบเล่าละครตอนจบอย่าแซ่ทุกปีงานนี้นะคะรับรองว่าคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจแน่นอนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเจ้าหญิงรพันเซลขึ้นไปบนหอคอยแล้วก็ถักผมเปียแล้วไต่ผมเปียลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นจินตนาการที่เหมือนจริงแล้วทุกรายละเอียดดิสนีย์ทำให้เราหลุดเข้าไปในโลกของความฝันนะคะและที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกค่ะปีนี้นะคะเรามีนักสเก็ตน้ำแข็งหนึ่งเดียวของไทยและหนึ่งเดียวของเอเชียร่วมเป็นนักแสดงของ Disney on Ice ด้วยนี่คือความภาคภูมิใจเพราะดิสนีย์คือระดับโลกจริงๆใช่ค่ะใครที่ไปร่วมงานกับดิสนีย์ได้คือต้องผ่านการคัดเลือก
ใช้ความสามารถแล้วไม่ใช่ว่าใครไปเล่นก็ได้เขาจะต้องมีการทดสอบหลายด่านจริงๆกว่าคุณจะเห็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคือผู้ใหญ่ไปดูแล้วเราลุ้นอะเวลาเขาแบบสเก็ตแบบเร็วๆหมุนๆเนี้ยเนี่ยค่ะไม่มีพลาดเลยนะสุดยอดจริงเลยอะมันอยู่ที่การฝึกฝนการฝึกซ้อมและที่สำคัญที่สุดคือความเป็นมืออาชีพตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆไปดูแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นความพร้อมเพรียงนะคะของดิสนีย์นอกเหนือจากความสนุกสนานแล้วนะคะส่วนคนไทยที่ไปร่วมกับงานนี้ก็คือคุณร่มเกล้าโสภาหรือว่าน้องฟิล์มมีแรงบันดาลใจจากตอนเด็กๆไปดูดิสนีย์นี่แหละแล้วฝันที่วันหนึ่งอยากจะไปโลดแล่นเป็นตัวการ์ตูนการที่พาเด็กๆไปทำกิจกรรมนะคะนอกจากความสนุกที่เราได้รับแล้วเนี่ยบางครั้งแรงบันดาลใจเล็กๆสร้างสิ่งใหญ่ๆได้นะเพราะฉะนั้นขอสนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปชมกันนะคะ 26-29 มีนาคมนี้ค่ะเริ่มแสดงแล้วบัตรจำหน่ายแล้วนะคะไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยค่ะคุณผู้ชมสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ02-262-3838หรือเข้าไปที่ www.thaiticketmajor.comคอมค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวติดตามให้ดีเพราะเราจะมีบัตรมาแจกแต่จะแจกอะไรอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีหนึ่งหนุ่มที่ถือว่าเป็นตัวแทนคนที่ได้ไปลดแล่นอยู่ในเวทีระดับโลกอย่าง Disney on Ice ขอต้อนรับคุณร่มเกล้าโสภาหรือว่าคุณฟิล์มค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเป็นความฝันเลยนะเราอยากจะไปเนาะคือเด็กๆสมมติผู้หญิงดูก็อยากจะไปเป็นซินเดอเรลล่าอยากเป็นเจ้าหญิงแรงบันดาลใจของคุณฟิล์มที่ทำยังไงถึงได้เข้าไปร่วมอยู่ในทีมงานของดิสนีย์ได้ก็ตั้งแต่ฟิล์มเล่นสเก็ตมาครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูดิสนีย์ออนไอซ์ในหลายๆปีก็เลยมีความฝันนะครับว่าวันหนึ่งอยากจะไปเป็นหนึ่งในนักแสดงของดิสนีย์ออนไอซ์คือคุณฟิล์มต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆเป็นนักฟิกเกอร์สเก็ตใช่ครับหรือสเก็ตน้ำแข็งอยู่แล้วใช่เป็นนักสเก็ตทีมชาติครับตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่13ครับ13แล้วไปดู Disney on Ice ตอนไหนคะตอนอายุเท่าไหร่ก็พอเริ่มเล่นแล้วก็สนใจเลยครับแล้วก็เลยซื้อบัตรดูเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นการต่อยอดอะว่าเวลาที่เราเป็นนักไอสเกตแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างซึ่งความยิ่งใหญ่อย่างเนี้ย Disney on Ice คือมันยิ่งใหญ่มากมันเป็นการแสดงแบบระดับโลกจริงๆคือบางทีเราทำอะไรสักอย่างเราจะมีจุดหมายที่เหนือไปกว่านั้นนอกจากเล่นสเก็ตเป็นฟิกเกอร์สเก็ตแล้วเป็นทีมชาติสิ่งหนึ่งที่ใฝ่ฝันก็คืออยากจะเป็นหนึ่งในดิสนีย์ออนไอซ์ใช่ครับผมเล่าเส้นทางให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากว่าจะเข้าไปเจอด่านอะไรบ้างยังไงก็ตั้งแต่ฟิล์มเล่นสเก็ตมาใช่ไหมครับ แล้วก็ในปีที่แล้วนะครับทาง BC Telo ได้มีการคัดเลือก MC ครับครับเป็นการแสดงก่อนที่จะเริ่มโชว์ครับก็เลยได้มีโอกาสไปได้คัดเลือกครับแล้วก็เราคิดว่าวันหนึ่งเราเคยฝันนะครับว่าอยากจะเข้าไปเป็นหนึ่งในนักแสดงก็เลยเจอเฮดของที่นั่นนะครับของดิสนีย์ครับก็เลยบอกเขาเลยว่าผมขอสมัครเข้าไปในทีมได้ไหมนี่คือตัวอย่างของคนที่เดินไปหาความฝันเดินไปหาโอกาสบางคนอยากแล้วอยากอยู่กับบ้านแต่ว่าฟิล์มเดินไปหาโอกาสแล้วเขาตอบว่าไงพอเราไปบอกอย่างนี้เขาก็บอกว่าได้ครับแล้วฟิล์มได้ทำหน้าที่ MC ไหมคะตอนนั้นที่ไปสมัคร MC จะมีปีนี้ครับผมแล้วต้องทดสอบอะไรบ้างคะเพราะว่าฟิล์มไอ้เรื่องสเก็ตเก่งอยู่แล้วเขาทดสอบอย่างอื่นอะไรบ้างที่เราจะเข้าไปร่วมนะเขาจะดูคาแรคเตอร์ของเราด้วยเขาจะดูคาแรคเตอร์ดู personality ดูการ basic sket ส่วนใหญ่ครับผมคือ basic sket กำลังสงสัยว่าคือการเล่นสเก็ตแบบเวลาแข่งมันก็จะแบบหนึ่งแต่อันนี้คือการแสดงคือการเคลื่อนไหวหรืออะไรมันจะต้องอิงความเป็นเทพไหมมันใช้ทักษะมันใช้การเคลื่อนไหวต่างกันไหมคะตอนแรกก่อนที่จะได้ร่วมงานนะครับรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันแต่พอได้ร่วมงานจริงๆแล้วครับทุกอย่างรู้สึกว่ามันแตกต่างกันเยอะมากกับการทำงานเพราะว่าเวลาที่เราแข่งเนี่ยครับก็จะมีคนเดียวอยู่ในลานสเก็ตใช่ครับผมแต่อันนี้ทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นคนประมาณ 40-50 ชีวิตจะอยู่ในลานสเก็ตลานเดียวกันด้วยกันแล้วก็จะมีบล็อกกิ้งต่างๆการเข้าจังหวะต่างๆเราต้องรู้คิวตลอดครับนี่คือความยากอยากจะถามนิดนึงว่าความเป็นมืออาชีพทำไมหลายคนสงสัยว่าดิสนีย์ถึงเป็นระดับโลกถึงเป็นเดอะเบสถึงเป็นที่1ของโลกเขามีความเป็นมืออาชีพยังไงที่คุณฟิล์มเห็นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า Disney on Ice นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างสเก็ตน้ำแข็งกับการแสดงเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้รับความสุขกับนักสเก็ตระดับโลกแน่ๆครับเพราะว่ามาจากนักสเก็ตระดับโลกมาจากแต่ละประเทศอะครับทั้งนั้นเลยแล้วเขาเหมือนกับว่าเวลาฝึกซ้อมหรือเวลาแสดงจริงๆความเป็นโปรเฟสชันนอลของเขามันยังไงคะความมีระเบียบวินัยหรือตรงต่อเวลาหรืออะ
ไรแบบการทำงานของเขาค่ะแน่นอนครับในการทำงานแบบฝรั่งนะครับก็ทุกอย่างก็จะค่อนข้างตรงเวลาแล้วก็มีการต้องดูแลตัวเองค่อนข้างมากครับผมรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงขึ้นซ้อมหนักไหมซ้อมบ่อยขนาดไหนอยากรู้ว่าซ้อมหนักกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้เนี่ยทุกอย่างอย่างที่เมื่อกี้ฟิล์มบอกทั้งบล็อกกิ้งทั้งการพริ้วไหวคือต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้ไม่มีพลาดไม่พลาดไม่ชนกันที่สำคัญคือชุดค่ะทุกคนจะใส่ชุดอะไรที่แบบฟิล์มเริ่มโชว์ที่ญี่ปุ่นก็จะเริ่มซ้อมที่นั่นก่อนนะครับก็จะเริ่มตื่นขึ้นมาตั้งแต่6โมงเช้าครับผมแล้วก็ซ้อมถึง3ทุ่มทุกวันเลยครับสมาชิกนี่แหละทำไมเขาถึงเป็นที่1ได้ไม่ใช่จู่ๆเด็กๆบอกหนูอยากเป็นอย่างนั้นแต่หนูไม่อยากซ้อม มันเป็นไปไม่ได้ความพยายามค่ะมาคู่กับความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอความมีระเบียบวินัยไปดูนอกจากความสนุกไปดูความเป็นมืออาชีพไปดูความตั้งใจไปดูความพร้อมเพรียงไปดูการทำงานแบบระดับโลกเขาทำกันยังไงนะคะอยากให้น้องฟิล์มเชิญชวนสักนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะพาลูกๆไปดูค่ะสำหรับปีนี้นะครับDisneyland Ice Present Dare to Dream นะครับอยากจะให้ทุกๆคนได้ชมประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้เรารวมถึง4เจ้าหญิงด้วยกันมีเทียน่าซินเดอเรลล่าสโนว์ไวท์แล้วก็รับพันเซลครับฟิล์มเป็นใครฟิล์มแสดงเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปดูพี่ฟิล์มจับตาดูเขาอุบไปก่อนแต่เวลาคุณแต่งตัวจะรู้ไหมเวลาฟิล์มบอกมาแล้วเราจะรู้ไหมคะเขาอุบไปก่อนดีกว่าแต่วันนี้เป็นเจ้าหญิงจ้าทำป้ายไฟไปเชียร์เขาไม่ได้นะเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่วันนี้ฟิล์มไม่ได้มาคนเดียวนะครับฟิล์มมีเพื่อนๆของฟิล์มมาด้วยใช่ครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนๆของผมมาตื่นเต้นมากได้ไหมครับขอเชิญมิกกี้มาส์และมินนี่มาครับนี่คือความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกฉันก็ชอบน่ารักมากเลยอ่ะมิกกี้กับมินนี่เขาจะต้องเปิดเขาจะบอกกระซิบฉันบอกว่าอะไรเขาพูดภาษาอังกฤษแปลไม่ออกอ้าวประตูทำไมอ๋อเหรอเออ really เขาบอกว่าเขามีบัตรมาแจกจริงว้าวแจกยังไงแล้วบัตรอยู่ไหน where is the ticket ล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนดาวอุ้ยตายแล้วแอบไว้ดาวจะเก็บไว้เองได้ไงอ่ะจะไปดูกับลูกไว้เองคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ Disney on Ice โดยมิกกี้และมินนี่นำบัตรมาแจกให้กับพวกเรานะคะคุณผู้ชมวิธีการคืออะไรเราจะแจก5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งวิธีการคือ SMS เข้ามาค่ะ4838313นะคะ4838313ถามว่า Disney on Ice ในปีนี้ชื่อตอนว่าอะไรนี่ฉันตอบเลยดีกว่ามือถือฉันอยู่ตรงนี้ชื่อตอนว่าอะไรและมิกกี้กับมินนี่รวมไปถึงทีมงาน Disney on Ice จะนำความสุขความสนุกมาแจกให้กับคุณผู้ชมนะคะ2ที่นั่งรีบเลยค่ะ5รางวัลด้วยกันรางวัลละ2ที่นั่งรางวัลละ2ที่นั่งนะคะโอ้โหดีจังเลยนี่เป็นความฝันคุณรู้ไหมตอนไปดิสนีย์แลนด์อยากจะไปจับมือกับดิสมิกกี้มินนี่เพราะเป็นพระเอกนางเอกแต่ว่าเข้าไม่ถึงแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถไปดูพวกเขาไปใกล้กับดิสนีย์ออนไอซ์บินมาถึงเมืองไทยจ้าน่ารักมากรวมถึงจะได้เห็นคนไทยด้วยนะคะบนเวทีนี้นะคะเป็นความภูมิใจจริงๆนะเพราะเราไปดูมาทุกปีแล้วโอ้โหทำไมแบบมืออาชีพจังเลยคนต่างชาติเขาทำงานมืออาชีพจริงๆนี่เราจะได้เห็นนักแสดงที่เป็นคนไทยแล้วก็เรื่องราวที่สนุกสำหรับเด็กๆปีนี้รวมเจ้าหญิงใช่ไหมใช่เนาะนี่แล้วมิกกี้มินนี่เนี่ยเขาจะออกมาเล่นกับเด็กๆตลอดเลยนะแบบใกล้ชิดฉันรู้แล้วล่ะว่าสมัยนี้คือทำไมโตขึ้นมาแล้วพลอยเท้าดูสิดูมินนี่เห็นไหมดูมินนี่แต่เด็กเขาดูมินนี่แต่เด็กจริงนะตัวการ์ตูนดีที่พอจะบอกจริงนะน่ารักที่สุดอ่ะอย่าลืมนะคะไปดูกันได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ Disney on Ice 26-29 มีนาใครไม่ได้บัตรวันนี้ไม่เป็นไรไปจองบัตรค่ะใช้ Ticket Major รับรองว่าคุณจะได้ประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงเป็นประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องฟิล์มค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมิกกี้ขอบคุณนะคะเลยนะคือเด็กดาวเนี่ยเขาดูเขาชอบเจ้าหญิงราพุนเซลเขาไว้ยาวไว้ผมยาวเลยนะหลังเป็นเหาเลยไปตัดสั้นเหมือนเจ้าหญิงราพุนเซลไปที่ขอโทษนะที่เอาความจริงก็ได้ใช้ใบน้อยหน่าสระ
จ้าชายก็ปีนขึ้นมาได้แล้วนะคะเจ้าชายหรือเหาคะคือตอนนี้เจ้าชายปีนไม่ได้เพราะจับหลุดจับหลุดแต่ไปดูราพันเซลค่ะความฝันของเด็กๆผู้หญิงเนาะเด็กจะชอบเนาะใช่ใครอยากดูฟรีก็ร่วมเล่นเกมกับของเราก็แล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะก็ยังอยู่กับความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครแบบวันนี้แบบชวนเขากินการ์ตูนเขามานี่นะชวนเขากินหวานๆหอมๆเดี๋ยวชวนเป็นพี่กับมินนี่เขาจะกินได้ไหมนะ you know วุ่น you know กะทิแบบไทยๆวันนี้วุ่น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 เจนี่เออคนจากเจนี่วุ่นวุ่นอะไรเนี่ยเขางงช่วงหน้าค่ะกลับมานะคะมาทานวุ้นกะทิเจ้านี้อร่อยมากๆเลยค่ะเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างวุ้นกะทิกับขนมไทยช่วงหน้ากลับมาบอกเขาทับทิมกรอบอร่อยทับทิม